สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Baby Mob นะครับ Baby Mob นะครับตามชื่อเลยนะครับ Baby แปลว่าเด็กนะครับ Mob ก็คือสิ่งมีชีวิตใน Minecraft นี่แหละฮะนะ MOB นะครับนะ Mobนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะนะครับนะก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูสิ่งมีชีวิตในMinecraftนะครับที่มันอยู่ในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นซอมบี้อ่ะซอมบี้มันความสูงเท่าไหร่อ่ะ2บล็อกป่ะประมาณ2บล็อกอ่ะตัวเท่าเราเนี่ยอ่ะเนี่ย2บล็อกนะครับนะมันก็อาจจะมีความสูงแค่1บล็อกก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วซอมบี้ตัวเล็กเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับนะถึงจะไม่ลงม็อดมันก็มีอยู่แล้ว นะครับนะเบบี้ซอมบี้อ่ะนะครับนะก็โอเคนะครับก็มันจะเป็นยังไงนะครับนะถ้าสิ่งมีชีวิตในMinecraftเนี่ยอยู่ในวัยเด็กนะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะจากที่ว่าหน้ามันอาจจะแบบน่ากลัวมันอาจจะเป็นน่ารักก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องมารับชมพร้อมๆกันนะครับนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีของประมาณนี้แหละฮะนะก็จะมีสปอนเนอร์นะครับนะจะมีมังกรก็มีหรอวะมีมังกรมีอะไรเนี่ยขนมปังเหรอขนมปังทองนะครับนะแล้วก็จะมีสเกลตันสไปเดอร์คีเปอร์เอนเดอร์แมนเบลดวิชวิทเทอร์สเกลตันการ์เดียนสควิดนะครับแมงมุมถ้ำซอมบี้พิกแมนไอ้2ตัวนี้น่าจะมีอยู่แล้วฮะนะแก๊สสโนแมนไอรอนโกเลมวิทเทอร์แล้วก็ชักเกอร์นะครับนะน่าจะน่ารักน่าดูนะครับนะก็วันนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับนะในการรีวิวนะครับก็คือธนูกับดาบนะครับนะเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ไงนะยังไงเราก็ต้องได้สู้อยู่แล้วนะฮะโอเคแต่ทำไมผมชอบลืมโล่ทุกรอบเลยวะแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวเลยฮะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาอันนี้เป็นอาหารใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วกันไข่มังกรนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากซอมบี้ก่อนแล้วกันนะซอมบี้กับนี่2ตัวนี้นะฮะโอเคโอ้เริ่มมืดแล้วเว้ยมาเดี๋ยวเรามาดูซอมบี้พิกแมนกันนะครับว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงฮะฟึบโอ้โหเจ้าหมูน้อยโอ้โหน่ารักมากฮะคุณผู้ชมดูอุ้ยน่ารักว่าหมูดูหมูดิขนาดหมูมันยังเป็นไอ้นี่เลยฮะไอ้อะไรเฮ้ยทำไมมันไม่มีน็อกแบ็กวะเดี๋ยวนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะสำหรับซอมบี้หมูตัวน้อยของเราครับอ๋อมันจะขี่หมูเว้ยนะฮะมันจะขี่หมูด้วยนะครับนะมันจะไม่เหมือนในเนเธอร์มันเหมือนแหละแต่ว่าคือยังไงอ่ะคือมันไม่มีหมูซอมบี้แบบนี้ถูกปะล่ะหมูนะไม่ใช่ซอมบี้หมูนะนะไม่ถูกปะวะช่างแม่งเหรอนะครับนะโอเคแล้วผมตีตัวหนึ่งมันจะกระทืบผมวะโอ้ยมันกระทืบอ่ะโอ้เอาเข้ามาดิเจ้าหมูน้อยนี่แหละเจ้าหมูน้อยฆ่าทิ้งแม่งเลยเนี่ยโอ้ยทำไมมันถึกโอ้ถึกใช้ได้เนี่ยโอ้ดูดินี่ครับนี่ฮะหมูเนี่ยหมูสี่ขาเนี่ยหมูเนเธอร์เนี่ยนะฮะหมูนรกนะฮะโอเคก็ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับซอมบี้พิกแมนเบบี้ซอมบี้พิกแมนของเรานะโอเคไปแล้วอันนี้ไม่รับเดี๋ยวไอที่ว่าให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเก็บใส่ในกล่องแล้วกันนะครับโอเคมาอะไรสเกลตันอะไรอย่าโชช่ำ
อย่าโชว์ช้ำนี่นะครับโอเคมาเดี๋ยวดูเบบี้ซอมบี้ดีกว่าครับนะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟุ๊บอ๋อนี่นะฮะก็ซอมบี้อุ๊ย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 แม่งยังไม่ทันพูดเลยก็ซอมบี้ซอมบี้ตัวจิ๋วของเราก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะก็จะขี่ไก่นะครับนะแต่ตัวรูปร่างก็จะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไปอ่ะนะฮะเออแค่ว่ามันจะขี่ไก่ตัวสีเขียวมาไก่ซอมบี้อ่ะนะครับนะเหมือนหมูอ่ะเออนะครับเหมือนซอมบี้หมูอ่ะมันก็จะขี่หมูมานี่นะฮะก็จะเป็นมันนี่ขายาคาเย็นเหลือเกินนะแล้วถ้าเราฆ่าแต่ซอมบี้อ่ะเป็นไงวะเจ็บนะเว้ยถึงเราจะฆ่าซอมบี้แล้วแต่ว่าไก่เนี่ยมันก็ยังจะไล่มันยังไล่ทำร้ายเรานะเพราะว่ามันเป็นซอมบี้ไก่นะครับนะซอมบี้ตัวเขียวครับนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไปแล้วนะมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้ครีเปอร์นะฮะเดี๋ยวเราฆ่านี่ก่อนโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเบบี้ครีเปอร์นะฮะซึ่งน่าจะน่ารักนะครับนะแล้วก็น่าจะไม่อันตรายเท่าไหร่ฮะใช่ปะวะเฮ้ยทำไมสะเก็ดไฟมันโอ้โหนี่ขนาดไม่อันตรายเนี่ย นี่ขนาดตัวเล็กอะเนี่ยโอ้โหดูดิเฮ้ยแต่มันน่ารักอะดูดิมันน่ารักนะเว้ยดูไอ้เดี๋ยวเฮ้ยมันน่ารักนะเว้ยคริปเปอร์ตัวจิ๋วเนี่ยน่ารักนะฮะแค่ว่าแต่ระเบิดแต่เวลามันระเบิดมันน่ากลัวว่ะแม่งมีสะเก็ดไฟด้วยนะฮะแล้วมันวิ่งเร็วนะครับผมว่าเบบี้คริปเปอร์เนี่ยอันตรายกว่าคริปเปอร์ธรรมดาครับเพราะว่าอะไร1เลยครับมันวิ่งเร็วเว้ยดูอ่ะเดี๋ยวผมลองเสกเป็นฝูงเลยอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งระเบิดโหแม่งระเบิดกันเป็นแถวเลยดูโอ๊ยมันคือเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นพี่คือมันจะวิ่งเร็วกว่าคีเปอร์ธรรมดาครับผมนะจะให้เปรียบเทียบก็ได้นะเดี๋ยวหาก่อนคีเปอร์ธรรมดาสักตัวตัวนี้ก็ได้อันนี้มันเบบี้นี่มาอุ๊ยทำไมมันถึกจังวะทำไมเบบี้คีเปอร์มันถึกจังเนี่ยมาเลยทั้งคู่เนี่ยอันนี้คือคีเปอร์ธรรมดานะมันจะเดินช้านะครับแล้วมันจะระเบิดช้ากว่าเห็นป่ะแต่มันก็ระเบิดอ่ะแต่ถ้าเป็นเบบี้คีเปอร์เราเนี่ยมันจะระเบิดเร็วครับนะขวางทำไมเฮ้ยอย่าขวางดิยิงทิ้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าเบบี้คีเปอร์ของเราฮะมันจะวิ่งเร็วดูวิ่งมาดิเนี่ยวิ่งเร็วครับปุ้งระเบิดทีก็สะเก็ดไฟกระจายฮะโอเคก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะเบบี้คีเปอร์เนี่ยมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบแล้วมันน่ารักเนอะเว้ยหันมาดิยังไม่เห็นหน้าตาเลยมันน่ารักนะแล้วก็ปนความน่ากลัวไปด้วยฮะน่ากลัวตรงที่ว่าแม่งระเบิดตะเก็ดไฟนี่แหละ นะครับโอ้ยอะไรวะห้าวอย่าห้าวนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้สไปเดอร์นะเป็นแมงมุมตัวจิ๋วนะครับนะน่าจะน่ารักนะนี่ฮะเป็นแมงมุมตัวจิ๋วอุ้ยแมงกระอุ้ยมันกระโดดว่ะโอ้โหผมว่ามันไม่น่ารักแล้วแหละผมว่าแมงถือว่าเป็นมอนสเตอร์อีกตัวที่แบบป่วนเราได้ดีอ่ะอันนี้แมงมุมตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวดูดิตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวไหนมันจะเร็วกันวะผมว่าตัวเล็กมันวิ่งเร็วนะผมว่าตัวเล็กมันวิ่งเร็วนะฮะเอาฆ่าตัวใหญ่นี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหมีการทำใยใส่เราด้วยใยแมงมุมอ่ะเมื่อกี้ติดใยแมงมุมนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะมันวิ่งเร็วปะวะผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วกว่าตัวธรรมดานะรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วกว่าสไปเดอร์ธรรมดานะก็มันเป็นเด็กไงตัวมันเล็กกว่าเข้าใจปะน้ำหนักน้อยกว่ามันเลยเคลื่อนที่เร็วไม่รู้ว่าเกี่ยวเปล่านะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับสไปเดอร์นะโอเคไปแล้วใส่กล่องครับมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้สเกลตันนะครับนะเป็นสเกลตันตัวจิ๋วนะครับน่าจะน่ารักนะโครงกระดูกจิ๋วเนี่ยทำไมมันมีเอฟเฟกต์ด้วยวะฮัลโหลไอ้
เอ้ยอุ้ยอุ้ยไปยิงอู้โอ้โหเฮ้ยทำไมเสียงเฮ้ยดรอปลูกธนูนี่ด้วยวะลูกธนูพิษฮะอันคราฟมันเขียวนะอันคราฟเทเบิลหรืออันเลเวเบิลทุยเดี๋ยวครับอีกแล้วอันเลเวเบิลอีกแล้วนะแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนะนะผมว่าสเกลตันเบบี้เนี่ยอันตรายกว่าสเกลตันธรรมดานะเชื่อผมผมคือเอางี้นะผมว่าไอมอนเตอร์อ่ะที่แม่งเป็นเบบี้เนี่ยผมว่าแม่งอันตรายกว่ามอนเตอร์แบบที่มันเป็นแบบธรรมดามากเลยนะเว้ยดูดิสเกลตันอะไรแม่งวิ่งโคตรเร็วดูแม่งวิ่งโคตรเร็วอ่ะแล้วแม่งและลูกธนูแม่งแต่ละอย่างครับเนี่ยมีเอฟเฟกต์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวลูกธนูพิษเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเจออ่ะนะฮะเนี่ยลูกธนูอันนี้ยิงแล้วมันจะมึนๆหน่อยใช่ไหมเนี่ยยิงและสโลเนี่ยโอ้โหวิเทอร์เนี่ยมาบึ้มเลยฮะเอฟเฟกต์มาบึ้มฮะซึ่งจัดว่าเป็นสเกลตันที่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวฮะอันตรายกว่าซอมไอสเกลตันปกติด้วยแหละนี่ขนาดมึงเป็นเบบี้เนี่ยถ้ามึงโตเนี่ยมึงจะทำถ้ามันโตขึ้นเนี่ยมันไม่พกไอ้นี่เลยเหรอวะหัวปลีเลยเหรอวะเนี่ยครับนะถ้ามันไม่โตคือถ้ามันโตขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่พกหัวปลีเลยเหรอวะแบบนะยิงทีแบบระเบิดตุ้มต้ามตุ้มต้ามอ่ะเออนะครับอะไรมันจะอันตรายขนาดนี้นะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้สควิดนะฮะอันนี้ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นปลาหมึกครับมันไม่อันตรายเลยแหละนะมันเป็นพวกอะไรอ่ะพวกธรรมชาติเออนี่ฮะเบบี้สควิดของเราเฮ้ยใครบอกมันไม่อันตรายวะแม่งมันพ่นน้ำหมึกใส่เข้าหน้าผมวะเนี่ยอุ้ยมันทำร้ายเราปะวะลองมันไม่ทำร้ายครับแต่ว่ามันจะพ่นน้ำหมึกใส่ใช่ไหมมันพ่นน้ำหมึกใส่ลองตัวใหญ่ดิตัวใหญ่มันไม่ทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี่ยตัวนี้จะมันจะไม่ทำอันตรายกับเรานะแค่ว่ามันทำแบบทำให้เราตาบอดชั่วคราวครับก็คือแบบมันจะพ่นน้ำหมึกใส่หน้าเราอ่ะเออนะครับให้เราแบบสูญเสียการมองเห็นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับ Baby Squid นะครับโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวกล่องอยู่ไหนวะกล่องไม่ใส่กล่องแม่งแล้วขี้เกียจทิ้งเลยแล้วกันนะนะครับทิ้งไปเลยนะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็น Baby Shucker นะครับนะโอเคน่าจะเป็นกล่องจิ๋วน่ารักนะครับน่ารักเฮ้ยน่ารักว่ะแม่งมีลูกมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้วยนะครับน่ารักจริงมั้ยเนี่ยผมว่าอันตรายว่ะเดี๋ยวลองโดนมันยิงดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งวาร์ปหนีด้วยโอ้ยผมว่ามันไม่น่ารักแล้วว่ะผมว่ามันอันตรายนะอ๋อกล่องมันอยู่นี่อย่าทะลึ่งเหรออย่าตลกอย่าตลกไอ้น้องยิงแม่งไม่เคยโดนเลยเดี๋ยวเอ้ยเอากูลงก่อนเดี๋ยวทุบไอ้นี่ก่อนโอ้ยไม่น่าหยิบมาเลยให้ดูเลยตัวเนี้ยนี่ค่าทิ้งเลยฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับชักเกอร์นะครับนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวโอ้ยอะไรนักหนาวเนี่ยเดี๋ยวทิ้งก่อนครับแน่เก็บนะเว้ยโอเคมาตัวต่อมาครับเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเรียงก่อนโอเคก็จะเหลือพอยังพอได้ยังโอเคหมดแล้วใช่ปะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมาเลยครับก็จะเป็นเบบี้เคฟสไปเดอร์นะก็จะเป็นแมงมุมถ้ำนะครับมาโอ้ตัวแม่งคนเล็กอะเอาจริงๆเคฟสไปเดอร์ธรรมดาแม่งก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะฮะแต่อุ๊ย
เอ้ยแม่งยิงไอ้แม่งคนใหญ่มุมอ่ะดูดินี่มันสไปเดอร์แมนนี่หว่าไอ้ฮะสไปเดอร์แมนดึ๊ดๆๆทุยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วรีแน่แน่แน่อุ๊ยมันยิงพิษว่ะโหผมว่ามันไม่ใช่แมงมุมที่แบบไม่มีพิษมีภัยแล้วคือเห็นอย่างเงี้ยผมว่าความสามารถแม่งเยอะกว่าพวกม็อบธรรมดานะเว้ยไอ้พวกเบบี้นู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าความสามารถพิเศษมันเยอะกว่านะบางตัวมันเยอะกว่านะเว้ยดูอย่างแมงมุมถ้ำปกติดิแมงมุมถ้ำปกติใช่ป่ะตัวแบบปกติเลยมันจะแค่อะไรอ่ะมันจะแค่แบบตีติดพิษใช่ป่ะอันนี้แม่งพ่นใยแมงมุมเว้ยดูนะดูมันจะยิงพิษใส่เราเห็นนะจื้อเขียวอ่ะเขียวๆอ่ะดูเอามาดิแต่มันจะตายเร็วแค่นั้นแหละอ่ะดูอีกรอบเอาขึ้นมาดินี่ฮะมันจะยิงพิษใส่เรานะครับนะแล้วมันก็จะพ่นใยใส่เราด้วยนะบางทีเนี่ยแนวมันพ่นใยใส่เราเห็นไหมเออนะครับนะค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้เบลสนะฮะหรือว่าเบียดไฟนะครับนะปีศาจไฟนะครับฟึบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะอันตรายโอ้ผมว่าแม่งลำบากเฮ้ยมันพ่นไฟด้วยเหรอวะโอ้เป็นไงก็จะเป็นประมาณนี้ฮะผมบอกแล้วว่าเบบี้บางตัวเนี่ยความสามารถพิเศษมันเยอะกว่าธรรมดาเออนะเนี่ยเบบี้เบดเนี่ยความสามารถเยอะกว่าเบดธรรมดาอีกเออนะครับเบธรรมดามันก็แค่อะไรแค่ลอยตัวแล้วก็ยิงลูกไฟใช่ป่ะแต่อันนี้แม่งพ่นไฟเว้ยให้ดูอีกรอบอ่ะแต่นะเออมันพ่นไฟนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยไฟไม่ไหม้ครับเพราะว่าผมกินดับเบิ้ลทองอยู่นะโอเคก็ตายยากเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคือถ้าเราประชิดตัวมันก็จะพ่นไฟนะครับนะถือว่าสุดยอดครับโอเคมาตัวต่อมาครับ Baby Enderman นะจะเป็น Enderman ตัวจิ๋วนะจะตัวเตี้ยกว่าเรานะครับเอ้ยแต่มันสูงอุ้ยมันสูงถึงคอเลยเว้ยดูดิมันจะโหดแค่ไหนวะ Enderman โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมียิงเลเซอร์ด้วยโหถือว่าโหดนะเออนะครับแม่งยิงเลเซอร์ด้วยนึกว่าซุปเปอร์แมนนะครับโอ้โหนะเออนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะตัวต่อมาก็จะเป็นแก๊สนะครับเบบี้แก๊สนะเป็นแก๊สตัวเล็กๆนะครับแต่ความสามารถน่าจะเยอะโอ้โหสะเก็ดไฟบึ้มเลยนึกว่าอุกกาบาตตกนะเนี่ยเอาเด้วีโดนวัววะเออนี่ไงล่ะตายยังวะอ้าวทีเดียวตายเลยเหรอโอ้อ่อนยังวะเดี๋ยวดูดิมันจะทำไงบ้างปุ้งไอ้แต่ตอนระเบิดมันสวยนะเป็นสะเก็ดไฟนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเบบี้แก๊สนะครับนะก็ยิงลูกบอลไฟมันก็จะระเบิดเป็นสะเก็ดไฟนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคตัวต่อมาครับนะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นไอรอนโกเลียมนะครับนะโอเคไอโอ้โอ้โอ้ย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 แม่งหัวถึกว่ะไม่มีน็อกแบ็กด้วยเนี่ยโอ้พี่ใจเย็นพี่ครับพี่โอ้โอ้แม่งถึกว่ะเดี๋ยวโอ้ยแม่งเล่นชุดก่อนจะพังเดี๋ยวไอรอนโกเลมโอ้โหดว่ะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับไอรอนโกเลมนะครับถือว่าโหดทีเดียวฮะถึงมันจะตัวเล็กก็เหอะถึงมันจะยังเป็นเด็กนะโอ้โหนะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้สโนว์แมนครับอันนี้ก็จะน่ารักหน่อยนะฮะดูดิน่ารักปะล่ะนี่นะฮะโอเคนะก็หัวมันจะเหมือนเวอร์ชันเก่าป่ะหรือเปล่าวะหรือว่าไม่คือมันจะเป็นสโนว์แมนเลยฮะคือมันจะไม่ใช่หัวฟักทองเหมือนตอนนี้นะ
เว้ยแต่มันเคลื่อนที่เร็วอะนะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวนะลองเสกซอมบี้มาดิซอมบี้เนี่ยดูดิมันจะยิงมั้ยไงนี่ฮะมันยิงแรงป่าววะไม่รู้เหมือนกันเอากระทืบมันเลยลูกโอ้โหดูฮะนี่คือศึกระหว่างสโนว์เบบี้สโนว์แมนกับเบบี้ซอมบี้ตัวหนึ่งฮะโอ้โหลุมยิงทีเดียวฮะคุณผู้ชมโหดูครับมันมากนะใครจะชนะครับก็เชียร์ด้วยนะเชียร์ด้วยนะครับนะโอ้ผมว่าซอมบี้ชนะแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหเอาดิโอ้โหตายทีละตัวเว้ยนะฮะเดี๋ยวทิ้งเลยแล้วกันโอ้โหกว่ามันจะสู้เสร็จก็นานนะเนี่ยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Baby Snowman ของเรานะครับโอเคเหลือไม่กี่ตัวแล้วมาตัวต่อมาก็จะเป็น Baby Wither อุ๊ย Wither เอาไว้ท้ายสุดแล้วกันเฮ้ยๆๆๆๆอะไร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 อย่าห้าวบอกแล้วว่าอย่าห้าวอย่าห้าวกับพี่ไอ้น้องนะครับโอเคมาตัวต่อมาก็จะเป็นBaby Wither Skeleton นะครับอันนี้ก็น่าจะตัวสูงนะดูดิมันเฮ้ยให้มันส่วนก่อนยิงไม่โดนอีกเอ้ยเอาดิส่วนดิเออยังไงครับจังหวะนี้ทำไมมันหนีวะโอ้ยวิ่งเร็ววะไม่วิ่งเร็วจังวะโอ้วิ่งโคตรเร็วเลยแล้วทำไมมันนี่ดิโอ้ยทำไมมันวิ่งโอ้โอ้โหมันน่าไปฟันมันเลยตายแล้วโดนมาทำพิษเสร็จแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเออนะครับเบบี้วิเทอร์สเกลตันก็จะตัวเล็กนะฮะตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแต่มันไม่ถือดาบวะนะฮะมันไม่ถือดาบอะเว้ยวิ่งเร็วเอ้าไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เหรอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับวิเทอร์สเกลตันนะเบบี้วิเทอร์สเกลตันนะวิ่งเร็วชิบเป๋งไม่ตามแม่งแล้วเนี่ยผมไม่ตามนะขี้เกียจตามคาแม่งได้วะโอเคตายนะฮะโอ้แต่ถ้ามันตายนี่คือมันจะทำพิเศษเรานะครับโอเคมาเอ้ยไข่มังกรลืมให้ดูเลยวะเดี๋ยวค่อยนั่นแล้วกันนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับเป็นเบบี้การเดียนนะเคก็จะเป็นการเดียนตัวจิ๋วๆนะน่ารักน่ารักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะยิงมาดิมันฟันยากจังวะมาเนี่ยโอ้ยแม่งตียากจังวะอะไรอุ้ยเอาไงวะโอ้แม่งตีอุ้ยแม่งตายยากจังวะโอ้โหโอ้ยแม่งโหดว่ะนี่ถ้าไม่มีเกาะที่ผมตายแล้วเนี่ยครับโอ้โอ้ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวนี้พอโหดอ่ะโหดนี่ดิโอเคครับโอ้โหแม่งโหดว่ะเฮ้ยถ้าไม่มีก่อเพชรนี่ตายนะเว้ยยิงนะฮะเออนะครับโอเคมาตัวต่อไปครับ Baby Witch นะฮะแม่มดตัวจิ๋วนะเอามีแมวด้วยเหรอทำไมมีแมวนะฮะแมวดำตายไปแล้วเดี๋ยวดูความสามารถพิเศษของพี่แกดิโชว์มาสิมันจะปาน้ำยาอะไรมันจะปาน้ำยาอะไรสิเราวะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็จะมีแมวมาอีกตัวนึงอะนะเป็นแมวสีดำคู่ใจของเขานะโอเคมาตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีไข่มังกรด้วยวะเฮ้ยไอ้ยังนี่ว่านี่มีมังกรด้วยฮะเดี๋ยวมีมังกรตัวจิ๋วได้ผมเดี๋ยวอันนี้คือมังกรตัวจิ๋วนะอย่าเพิ่งมาสนใจนะโอเคเดี๋ยวมาดูวิเทอร์ก่อนครับโอเคเบบี้วิเทอร์นะครับปึ๊บโหโอ้ยผมว่าค่อนข้างที่จะปวดหัวทีเดียวนะเบบี้วิเทอร์เนี่ยอยู่ไหนวะนู่นใช่ไหมมีหัวเดียวด้วยเฮ้ย
วิทเทอร์มีหัวเดียวมีหัวเดียวนะฮะดูดูโอ้โหนะครับโอเคโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนะสำหรับม็อดเบบี้ม็อบนะครับอันนี้จะเป็นมังกรตัวเล็กเนาะนะครับนะมันกำลังฟักไข่อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ